นี้ก็คุณยายเหลิมนะคะจะเย็บขันขันหมักเบงขันหมักเบงขันหมักเบงรวดเสร็จขันหมักเบงแบบดั้งเดิมบ้างหรือแบบประยุกต์ประยุกต์ขันหมักเบงประยุกต์ตอนนี้ก็ฉีกตองอยู่อันนี้ก็กะเอาคือกันมันบ่ค่ะกะเอาบ้านมันใช่ตอกหรือเปล่าอันนี้หันนิ้วธรรมดาเนาะค่ะคุณยายบ่ได้พับยกมันเนาะหันธรรมดาเป็นยังเฮาจังว่าขันหมักเบงประยุกต์ค่ะมันเหมือนนิ้วถ้าหมักเบงบ่ได้สิพับตามเลี่ยมอ๋อนั่นเห็นบ่มันเป็นประยุกต์ให้ไปติดปากชานบ้านเฮาอือคิดเหมือนกันน่ะได้ความรู้ตึมดีๆเด้เขาทั้งหลังบ่จ้าหรือเขาเอิ้นหยังเขาทั้งหน้าเขาเลี้ยหลังมันจังเขาเลี้ยหลังจังงอเขาเลี้ยหลังเขาเลื้อหลังเลี้ยหลังเลี้ยหลังเวียเบียเดียเดียเดียเขาเลี้ยหลังเลี้ยหลังอ๋อเห็นมั้ยเปลี่ยนขับมาอีกแล้วอันนี้ก็บ่มีการยิบสเต็ปเปิ้ลห่อเอาเลยมันว่าจ้ะห่อเลยแล้วก็ห่อเอาเลยเดี๋ยวก็ใส่สเต็ปเปิ้ลใส่บ่ใส่หลายค่ะเฮาหยิบตะขาแต่นิ้วมันมาเฮาบ่ได้ยิบเอายิบแล้วบัดนี้มันเตียก็เฮ็ดหนีบมือไว้ก็บ่ใส่สเต็ปเปิ้ลใส่หลายเปียง
Thank you.